สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เพลินชาแนลนะคะพามาเที่ยวที่สวนวินกะวานะคะเดี๋ยวมาดูเงาะนะคะต้นเงาะเงาะภูเขาไฟที่ศรีสะเกษของเราค่ะคุณผู้ชมสวนนี้นะคะทำแบบให้ลูกค้าได้สัมผัสกับต้นเงาะนะคะอยู่ใกล้ๆกับเงาะเลยนะคะบรรยากาศดีมากนี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาเดินไปดูตอนนี้เงาะยังไม่สุกค่ะแต่พร้อมที่จะสุกแล้วใกล้ๆที่จะสุกแล้วนี่เงยหน้าขึ้นไปดูต้นเงาะเงาะจ้าเงาะเขียวเงาะเขียวค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศดื่มเครื่องดื่มเย็นๆนะคะภายใต้ร่มต้นเงาะโอ้สุดยอดค่ะที่ซันตารมนะคะที่นี่ศรีสะเกษของเรานะคะอะไรๆก็ดีที่ศรีสะเกษที่อำเภอกันทารักษ์ค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันฝนตกโอ้ใกล้ชิดกันมากเนาะค่ะเนาะตอนนี้ยังสีเขียวอยู่เนาะค่ะเงาะอยู่ใกล้นี่ค่ะนั่งสัมผัสกับลูกเงาะเลยที่นี่บ้านสวนวินกวานะคะสวนเงาะสวนทุเรียนแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยค่ะคุณผู้ชมที่สวนนี้จะปลูกบอนนะคะบอนหลากหลายซีซันเลยบรรยากาศสวนมีกล้วยไม้ด้วยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศของบ้านสวนวินกวานะคะที่เป็น
สวนที่สามารถเข้าชมต้นทุเรียนนะคะแล้วก็ต้นเงาะแล้วก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศของสวนนะคะที่เป็นเงาะภูเขาไฟทุเรียนภูเขาไฟค่ะคุณผู้ชมพิกัดนะคะเดี๋ยวจะแจ้งไว้ที่คำอธิบายของคลิปนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเพลินชาแนลของเรานะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ